็นไงบ้างคะคุณหมอคนไข้อ่อนแอมากเราพยายามเต็มที่แล้วเสียใจด้วยนะครับเอาวันนี้เลยเหรอคะครับคุณหนูอย่าเสียใจเลยนะคะถ้าคนตายเขารับรู้ได้เนี่ยเขาจะไม่สงบสุขค่ะถ้าคุณหนูอยู่เท่าป้ามาไหลเนี่ยนะคะคุณหนูก็จะรู้ว่าการจากรากันในชีวิตเนี่ยมันจะพบบ่อยขึ้นมากกว่าการพบกันนะคะจากลาก็ตายจากกันก็อีกเรื่องนะป้าแต่จากลาทั้งที่ยังพบกันอยู่บ่อยๆมันคุณหนูหมายถึงอะไรเหรอคะเอาว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนะป้าโยเขาอยากให้รีบเผาเขาให้เร็วที่สุดอะจ๊ะพาร่ารู้นะว่าทุกคนคงจะช็อกมากแต่ว่าเราก็ต้องทำใจให้ได้แล้วคุณพาร่าจะกลับมาเร็วนี้เลยเหรอคะถ้ายังอยู่ที่นี่ก็นึกเห็นแต่ภาพประโยเขาเจ็บปวดทรมานอะจ๊ะถ้ากลับไปที่นู่นอะมันยังมีความทรงจำที่ดีอีกเยอะให้คิดถึงแล้วนี่น้องชุนยังไม่มาเหรอจ๊ะเนี่ยยังไงครับพูดถึงก็มาเลยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะหวังว่าคงไม่ว่าอะไรที่สายมากับพี่ชุนวันนี้นะคะพี่หวานทุกคนที่นี่ที่มาก็เพราะว่ารักแล้วก็เคารพในตัวประโยคใครมามันก็ดีทั้งนั้นนั่นแหละสิคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นทรายขอประกาศข่าวดีเลยแล้วกันต่อไปนี้ถ้าเห็นพี่ชุนที่ไหนก็จะเห็นทรายที่นั่นเพราะว่าเรากำลังจะเป็นคนคนเดียวกันทรายกับพี่ชุนเราสองคนจะมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันเร็วๆนี้
ทำไมต้องมาบอกตอนนี้ด้วยวะดูดิหวานหน้าจืดเลยถึงแม้ว่าแกจะเลิกกับเขาไปแล้วก็ตามนะแกก็ควรจะคิดถึงหัวจิตหัวใจเขาบ้างฉันกับเขาลองมาทุกวิธีแล้วแบบนี้น่าดีแล้วโทนอย่างแรงๆจะได้หายบ้ากันบ้างลูกเขาถามอะไรเลยเด็กเรื่องที่หวานไม่สบายใจทุกวันนี้มันเรื่องอะไรกันแน่อะไรนะตอนแรกก็คิดว่าเรื่องแม่แต่พอคิดดีอีกทีแล้วมันไม่ใช่นึกว่าหวานไม่สบายแต่หมอก็บอกไม่เป็นอะไรนึกว่าหวานต้องมีเรื่องอะไรในใจสักอย่างเฮ้ยจะมีอะไรแล้วก็เรื่องแม่นั่นแหละมามองหน้าฉันทำไมแตมเราเป็นเพื่อนกันมาเกือบ10ปีแล้วนะเวลาที่แตมโกหกอะไรนกมองแป๊บเดียวก็รู้ผอมไปนะคะไม่สบายกายหรือไม่สบายใจหรือคะกำลังจะเปิดร้านค่ะงานเยอะงั้นก็แล้วไปเดี๋ยวก็เรื่องพี่ชุนซะอีกอย่าหาว่าสายอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะสายแค่อยากแนะนำสำหรับเรื่องบางเรื่องใจง่ายกว่าค่ะนี่เพราะเป็นห่วงนะคะถ้าไม่ห่วงไม่บอกหรอกบอกว่าเรื่องร้านก็เรื่องร้านสิคะทำไมจะต้องไปเสียใจกับเรื่องผู้ชายคนเดียวด้วยยืนยันได้อย่างเงี้ยก็ดีแล้วค่ะพี่หวานเคยทำงานโรงแรมใช่ไหมคะพี่หวานก็คงจะรู้ดีโรงแรมราคาถูกข้างทางมันไว้พักใจชั่วคราวเท่านั้นแหละเทียบกับบ้านที่อบอุ่นไม่ได้หรอกแม่จะแย่อยู่แล้วทำไมคนเรามันถึงใจร้ายนะลูกเป็นกำลังใจให้แม่นะมึงพูดกับใครอ่ะร้องไห้นี่เป็นไรเปล่าเปล่าค่ะถ้าหากว่ามันเกี่ยวกับผมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคุณฉันว่าคุณออกไปห่างๆฉันดีกว่าวันนี้คนรักของคุณมาด้วยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเหมือนที่นกจะเข้าใจผิดได้ใช่ไหม
นบเขาไม่มีวันเข้าใจผิดเพราะว่าเขารู้ว่าเขาสำคัญที่สุดสำหรับฉันเวลาเราใช้คำว่าที่สุดนั่นแปลว่าอันดับรองลงมาไม่มีความหมายเหมือนกับทรายเป็นที่สุดในชีวิตของคุณอย่างอื่นที่ผ่านมาไม่ได้มีความสำคัญอะไรและฉันขอยืนยันนะว่าฉันรักนบมากรักมากที่สุดในชีวิตของฉันสองคนหมอจริง